ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเมนูอร่อยของเชฟประจวบนะครับนั่นก็คือเมนูมะม่วงพุดดิ้งครับเมนูนี้ต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมว่าเก๋มากๆเพราะว่าพุดดิ้งในสไตล์ฝรั่งนะครับแต่ใส่กลิ่นอายของความเป็นไทยกับผลไม้ไทยๆอย่างมะม่วงนะครับมั่นใจเลยว่าคุณผู้ชมดูเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องทำตามกันอย่างแน่นอนนะครับแต่อดใจรอนิดนึงนะครับผมขอเวลาเตรียมของสักครู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากเช่นกันเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านอิทินิคาเฟ่แอนด์บิสโตรจังหวัดขอนแก่นนะครับนอกจากชื่อร้านจะเก๋แล้วนะคุณผู้ชมอาหารที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญนะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับเอาล่ะครับเราเข้าไปดูกันเลยนะครับอยากรู้แล้วว่าเคล็ดลับของร้านนี้อยู่ที่ไหนนะครับคุณนกคะอันนี้คืออะไรคะอธิบายหน่อยคะต้มข่าไส้กรอกอีสานค่ะต้มข่าไส้กรอกอีสานเหรอคะใช่ค่ะอุ๊ยตายแล้วเมนูนี้ว้าวมากเลยคุณผู้ชมคะต้องลองชิมแล้วล่ะว่ารสชาติมันจะเข้ากันหรือเปล่าชิมเลยได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้เป็นไส้กรอกอีสานเป็นไส้กรอกหมูใช่ไหมคะไส้กรอกหมูค่ะได้ไหมอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าต้มข่ากับไส้กรอกอีสานเนี่ยมันจะเข้ากันแล้วมันก็อร่อยจริงๆนะคะน้ำกะทิเนี่ยก็เข้มข้นกำลังดีแล้วก็ยังได้กลิ่นหอมของกะทิอยู่นี่แสดงว่าคุณนกต้องใช้กะทิคุณภาพดีเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เลยค่ะเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะถ้วยนี้อร่อยจริงๆนะฉันอยากจะขอดูเคล็ดลับในการทำต้มข่าไส้กรอกอีสานเนี่ยคุณทำให้ฉันดูได้ไหมได้จริงนะจริงค่ะเหมือนอย่างนี้นะใช่ใช่โอเคค่ะเชฟต่ายฉันว่าคุณลงมือเถอะฉันอยากเห็นเคล็ดลับเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะเสร็จแล้วก็แต่พวกเครื่องต้มยำลงไปคุณผู้ชมครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนปรับผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยใส่น้ำปลาครับนี่ไส้กรอกอีสานทำเองหรือเปล่าหรือว่าเราไปซื้อซื้อค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกออกเปรี้ยวปริศใช่ไหมอันนี้เราทำมะนาวจะไม่ใส่เยอะนะครับไส้กรอกจะเปรี้ยวอยู่แล้วจะน้ำตาลครับนิดนึงนะต้องมีนะเดี๋ยวก็รอจนเดือดครับไส้กรอกอีสานเอาไปกริลก่อนใช่ไหมย่างอ๋อให้มันดูหอมหอมทอดเลยทอดอ๋อแต่ว่าทอดเสร็จแล้วก็เสด็จน้ำมันเนาะใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยตักใส่ถ้วยกันอุ๊ยตายกลิ่นหอมมากเนาะมีผักชีไทยกับผักชีฝรั่งครับแล้วก็พริกทอดครับน้ำมันพริกเผานิดหน่อยปลาสวยๆอ๋อเขาก็ไม่ได้ใส่เยอะเสร็จแล้วครับต้มข่าไส้กรอกอีสานลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับคาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณน็อปมากเลยนะครับจากร้านอีทที่นี่ที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้าน
อาหารที่นี่รสชาติดีๆแล้วก็สะอาดมากนะคุณผู้ชมครับสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกด้วยคุณน็อครับเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวนะครับกับเชฟประจวบเรียบร้อยครับเมนูของเราในวันนี้แมงโก้พุดดิ้งเป็นขนมให้เด็กๆทานนี่แหละครับนี่เป็นขวัญใจวัยเด็กแล้วนะฮะเทคนิคกับเชฟประจวบมานะครับแมงโก้พุดดิ้งของเรานี่คือคำว่าพุดดิ้งของเชฟนี่ลักษณะต้องเป็นยังไงครับมันก็ออกได้หลายรูปแบบนะถ้าความหมายพุดดิ้งก็คือลักษณะเหมือนกับเราทำเป็นพวกเกี่ยวกับน้ำที่มีความอะไรเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นความหวานแล้วก็มีครีมหรืออาจจะไม่ใช้อะไรแล้วให้มันข้นๆแล้วก็ใส่ในพิมพ์นะอาจจะไปนึ่งหรืออาจจะไปอบอะไรทำนองนั้นก็ออกมาก็จะออกมาเป็นถ้วยหรืออย่างถ้าเราพูดตะโก้นะถ้าฝรั่งดูภาพแล้วก็เราจะอธิบายว่าไอ้นี่คืออะไรบางทีอาจจะพูดภาษาไม่สื่อแต่บอกถ้าเป็นพุดดิ้งไลฟ์ฟาวพุดดิ้งก็คือมันก็เป็นข้าวอะไรเหมือนข้าวเจ้าที่เอามาใส่กะทิใส่อะไรเนี่ยแล้วก็ทำเป็นพุดดิ้งก็ใส่ในกระทงใบตองอะไรทำนองเขาก็จะพูดว่าเป็นพุดดิ้งได้ก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆแบบคล้ายๆกับวุ้นนะว่าง่ายๆแต่ว่าเราจะเป็นแบบมีครีมมีนมอยู่ในนั้นแล้วเสิร์ฟอยู่ในเป็นถ้วยๆใช่ถูกต้องแต่วันนี้นี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นแมงโก้พุดดิ้งเป็นผลไม้ไทยๆก็เป็นตามอะไรก็เรียกว่าฤดูกาลก็ได้แต่เรามีหน้ามะม่วงก็เยอะเราก็เอามาทำเป็นโอเคได้ครับมะม่วงเราตลอดปีเลยฮะเชฟถูกต้องมาขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่อัมพวากะทิ 100% นะครับนี่บอกได้เลยว่าขวดนี้เนี่ยเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับคล้ายกะทิคั้นสดเลยครับอันนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะยังไม่เปิดไฟเนาะโอเคใส่ลงในหม้อไม่เปิดไฟนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยนมข้นจืดครับก็จะได้แบบรสชาติแบบฝรั่งหน่อยเนาะครับแล้วก็อันนี้เลยผงวุ้นตรานางเงือกนะครับหลังจากที่เราใส่กะทิใส่นมข้นจืดเรียบร้อยแล้วแล้ววุ้นแล้วก็ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับแล้วก็เปิดไฟโอเคคนได้เข้ากันเปิดไฟเนาะอันนี้ตั้งพอเดือดตั้งพอเดือดครับให้เดือดระหว่างที่ตั้งนี่เราก็ต้องคนนะ เพราะว่าเดี๋ยวเป็นตัวครีมหรือตัวกะทิอะไรเนี่ยมันจะนอนก้นแล้วมันจะอ๋อไม่ติดหอมนะที่เราใส่กะทิลงไปครับแล้วก็นมการที่เราใส่กะทิเข้าไปนี่นอกเหนือจากที่หอมๆแบบนี้เข้ากันดีกับมะม่วงด้วยถูกต้องถูกไหมฮะโอเคฮะเราจะยกลงมาไว้ข้างล่างครับจากนั้นนะครับเราอยากได้สีสันที่สวยงามถูกต้องก็จะใส่สีเหลืองมะนาวเพิ่มลงไปนิดนึงนะครับก็ตามด้วยนี่เลยครับนี่เคล็ดไม่ลับนะครับคุณผู้ชมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะม่วงนะครับสูตรคีโตตราสีสันครับให้ความหวานได้อย่างลงตัวนะครับโดยปราศจากน้ำตาลครับจะใส่ลงไปนี่ได้ทั้งความหวานนะครับแล้วกลิ่นหอมๆจากมะม่วงเลยหลังจากนั้นเราก็จะเอามะม่วงที่เราหั่นเตรียมไว้อันนี้เป็นเนื้อมะม่วงที่เชฟประจวบเตรียมไว้นะครับก็หั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะหาภาชนะครับน่าจะเป็นแก้วมีก้านนะอาจจะเป็นถ้วยพอดีอะไรแล้วแต่ที่ไอเดียของเราครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะตักแมงโก้พุดดิ้งเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยได้ครับอันนี้เราก็สามารถที่จะใส่ในพิมพ์นะหรือในถ้วยหรือภาชนะที่เราเตรียมแต่วันนี้เราเตรียมถ้วยแก้วจะได้เห็นแบบสีสันข้างในด้วยเขาเริ่มแบบว่ารูเริ่มข้นแล้วนะอาจจะข้นด้วยตัวเนื้อมะม่วงด้วยนะเชฟนะมีส่วนครับแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นแต่ตอนนี้เนี่ยคือผมอยู่ตรงเนี้ยหอมมากๆ คือคุณผู้ชมต้องลองทำตามจริงๆนะแล้วง่ายๆเลยนะฮะส่วนผสมไม่กี่อย่างตั้งไฟแป๊บเดียว
อันนี้เราก็จะพักไว้ในตู้เย็นนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เร่งไม่รีบนะอาจจะทำเตรียมไว้เย็นนี้ครับผมแล้วก็เข้าตู้เย็นแล้วก็ไปทานตอนเช้าได้ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวนะครับเอาละครับคุณผู้ชมอันนี้คือมะม่วงพุดดิ้งของเราที่เซตตัวแล้วที่เก็บตัวเย็นนุ่มเนียนมากโอเคต่อไปนี้ถึงเวลาต้องมาทดสอบกันนะชิมดูโอเคเราก็จะใส่นมนี้ตอนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะเราก็จะราดด้วยตัวนมข้นจืดด้วยมันก็จะมันมันหอมหอมนะก็ต้องมีมะม่วงสกู๊ปสักลูกหนึ่งก็มีใบสะระแหน่นะครับเอาละครับพร้อมเสิร์ฟเลยอันนี้เราก็จัดให้สำหรับแขกที่เชิญมารับประทานนี่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมน่ากินมากๆเลยนะครับมะม่วงพุดดิ้งนะครับหรือว่าแมงโก้พุดดิ้งของเท็ดดี้และเชฟประจวบครับและสำหรับกูรูมืออาชีพในช่วงหน้านะครับยังมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำคอฟฟี่คาราเมลคัสตาร์ดเค้กมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำคอฟฟี่คาราเมลคัสตาร์ดเค้กแบบเดิมต้องเสียเวลาในการละลายน้ำตาลทรายแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิ้นผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำคาราเมลเริ่มจากใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิ้นผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเดือดและเปลี่ยนสีเล็กน้อยจากนั้นคนจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนปิดไฟค่ะตักส่วนผสมคาราเมลขณะร้อนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมจนเข้ากันเติมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่ไก่นมสด UHT คนจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ค่ะวิธีทำเนื้อเค้กละลายกาแฟกับน้ำเย็นเข้าด้วยการเตรียมไว้เป็นน้ำกาแฟใส่แป้งเค้กลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำกาแฟตีต่อจนส่วนผสมขึ้นฟูอีกครั้งลดความเร็วต่ำประมาณ1นาทีตีจนส่วนผสมเนียนใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตีจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมคัสตาร์ดลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้แล้วประมาณ1ส่วน3ของพิมพ์จากนั้นตักเนื้อเค้กใส่ลงในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เทน้ำใส่ถาดอบเล็กน้อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนสุกจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟจุดเด่นของคอฟฟี่คาราเมลคัสตาร์ดเค้กสูตรนี้จะทำให้เนื้อเค้กชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มฟูเบาด้านบนเป็นคัสตาร์ดหวานละมุนเคลือบด้วยคาราเมลสีสวยด้วยผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตรผลทำให้ขนมมีความเงางามน่ารับประทานหากใครกำลังมองหาสูตรทำขนมขายลองเมนูคอฟฟี่คาราเมลคัสตาร์ดเค้กดูนะคะคอฟฟี่คาราเมลคัสตาร์ดเค้กสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้8ที่มีต้นทุนอยู่ที่96บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่เท่ากับ12บาทค่ะก
กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบเบเกอรี่ต้องฟังต้องดูให้ได้เลยนะครับอาจารย์ครับผมถามเลยละกันช่วงนี้เนี่ยผมตอบ FC อาจารย์เยอะมากเลยนะครับหลายคนเนี่ยทานเบเกอรี่มาเขาบอกทานเค้กร้านนี้ทานเค้กที่นี่คุกกี้แบบนี้คุกกี้เนยนะเนยแท้บัตเตอร์แท้เดี๋ยวนี้ทำไมไม่เหมือนแต่ก่อนเลยเดี๋ยวนี้กินเค้กปุ๊บนะเค้กร่วนๆแห้งๆคุกกี้ปุ๊บมีแต่กลิ่นไข่เนี่ยผมเลยติดต่อเข้ามาบอกว่าขอตัวอย่างหน่อยสิเราอยากรู้นะว่าเอ้ยเค้กที่คุณแบบบอกว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงอาจารย์คอมเมนต์หน่อยก็ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเราจะต้องมีความรู้ก่อนที่เราจะไปซื้ออะไรรับประทานอย่างเช่นคุกกี้อันนี้เนี่ยถ้าให้ดมเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่ได้มีกลิ่นของเนยสดหรือเนยที่ดีมีคุณภาพแต่เป็นกลิ่นของเนยเทียมหรือมาการีน oh. อันนี้ดูชัดเสร็จแล้วเนื้อของคุกกี้เบาหวิวเลยคุณผู้ชมถ้าเป็นคุกกี้เนยจะต้องเนื้อมีน้ำหนักหน่อยนึงแล้วก็อุตากแตกร่วนเลยนี่เห็นไหมเนื้อหยาบแตกร่วนอย่างนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นคุกกี้ที่คุณภาพไม่ค่อยจะดีทำขายในราคาถูกเวลาไปซื้อเนี่ยก็ต้องชั่งกิโลอ่ะเป็นแบบชั่งกิโลใช่ไหมอันนี้จะให้ทำยังไงได้นะคุณผู้ชมครับบางทีต้องดูจากราคาขายด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ไข่ฟองละเท่าไหร่เนยก็ราคาไม่ใช่ถูกๆนะและยิ่งถ้าเป็นเค้กแบบนี้ถ้าบอกว่าอันนี้เป็นบัตเตอร์เค้กเนี่ยแทบไม่ต้องเอามาชิมเลยคุณผู้ชมเราโดนหลอกแล้วเพราะอันนี้ไม่ใช่บัตเตอร์แน่นอนดูจากเนื้อภายนอกเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเค้กเบาวิวนี่ไงจับออกมาเบามากคุณผู้ชมสังเกตดูเนี่ยเนื้อขนมนุ่มเบาอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่แล้วเบาวิวอันนี้นะพอจิบออกมานี่นี่คือลักษณะของสปองเค้กหรือเค้กที่ขึ้นฟูด้วยไข่ใส่ไขมันนิดหน่อยบางคนใส่น้ำมันพืชนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำหอมกลิ่นนมเนยรับประทานยังไงก็ไม่มีทางที่คุณผู้ชมจะบอกว่าหอมกลิ่นนมเนยแท้ๆได้เลย อันนี้ก็คือเนื้อของสปันเค้กนั่นเองและยิ่งถ้าเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับเนื้อของสปันเค้กเราดูคุณภาพก็รู้เวลาคุณไปซื้อเนี่ยขนมจะต้องขึ้นเรียบอันนี้ดูเหมือนจะเรียบนะแต่คุณผู้ชมครับขออนุญาตเห็นไหมเป็นรอยบุ๋มแบบนี้แสดงว่าหน้าของขนมเนี่ยมีความชื้นยังไม่สุกดีคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าห่อในถุงพลาสติกตรงนี้จะฉ่ำแฉะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเปรี้ยวบูดๆตรงนี้เกิดขึ้นก่อนและเร็วด้วยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนคุณผู้ชมว่าการไปซื้อขนมรับประทานคุณผู้ชมก็ต้องมีความรู้แล้วแยกประเภทออกนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นท่านหนึ่งที่กำลังคิดว่าจะเปิดร้านทำขนมขายแล้วก็อาจจะนิสักแนะนำครับว่าพื้นฐานของความรู้ในการทำขนมอบเป็นสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสักเปิดโรงเรียนสอนทำขนมมา30กว่าปีคุณผู้ชมครับไม่กล้าที่จะบอกว่าชำนาญขนาดไหนแต่พูดได้คำเดียวว่าเรามีความมั่นใจมากทีเดียวว่าวิธีการถ่ายทอดความรู้ของเรานั้นมีขั้นมีตอนเริ่มต้นจากการที่คุณผู้ชมสามารถเข้ามาเรียนทำขนมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้โดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยเราก็ไม่ได้นั่งเรียนแบบทฤษฎีจ๋ามากเข้าห้องเรียนแล้วก็จดเลคเชอร์เอาเป็นเอาตายเราเรียนด้วยการลงมือกระทำแล้วก็สอนคุณผู้ชมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เราจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าไข่ไก่สดนั้นต้องดูแบบไหนนะครับแป้งสาลีที่ใช้ในการทำขนมแต่ละชนิดแป้งทำขนมปังแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ใช้ในการทำคุกกี้ทำซาลาเปาแป้งสาลีที่ใช้ในการทำเค้กมันมีความแตกต่างกันไหมซึ่งเหล่านี้คุณผู้ชมสามารถเรียนไปพร้อมกับตำรับอร่อยของขนมแต่ละชนิดเรียนไปด้วยลงมือทำไปด้วยที่นี่อุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีไม่แตกต่างอะไรจากบ้านของคุณผู้ชมเราไม่ใช่สถาบันที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็มองเห็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่เนื้อหาแล้วก็ขนมและประสบการณ์ในการถ่ายทอดไม่มีไม่ใช่นะครับผมเต็มไปด้วยประสบการณ์แล้วก็คอนเทนต์ดีๆที่จะให้คุณผู้ชมอย่างจริงใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียนเชิญนะมาเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ของคุณไม่แน่พรุ่งนี้คุณอาจจะเป็นเจ้าของร้านขนมอบที่มีชื่อเสียงในระบบออนไลน์หรือเปิดร้านขายได้นะคุณผู้ชมกับหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่คุณผู้ชมใช้เวลาในการเรียนเฉพาะเพียงแค่วันเสาร์ 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า3ชั่วโมงเช้า3ชั่วโมงบ่ายคุณผู้ชมจะได้ขนมจากเราวันละถึง6ชนิดทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเรียน5เสาร์คุณผู้ชมก็จะได้ขนมถึง30ชนิดเยอะมากเพียงพอต่อการทำรับประทานเพียงพอต่อการที่คุณผู้ชมจะไปเดินซื้อขนมด้วยความชาญฉลาดและมีความรู้และเพียงพอที่คุณผู้ชมจะเริ่มต้นทำธุรกิจทำขนมขายเพื่อเป็นรายได้เสริมนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์
ติดต่อได้เลยครับคุณผู้ชมครับหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่เปิดเดือนละเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าหัก5ครั้งติด5เสาอาจจะ2เดือน3เดือนได้แค่2รุ่นเท่านั้นติดต่อเนิ่นๆสิครับที่หมายเลขโทรศัพท์026827644หรือ0922658968และจะให้ดีคุณผู้ชมครับเพิ่มเพื่อนอยู่นี้เลยนะครับที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมทันทีสนใจหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่ยกโทรศัพท์นะครับครับผมทวนกันอีกทีนะคุณผู้ชมนะหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่นะครับมาแต่ตัวได้เลยนะครับทางอาจารย์เนี่ยเตรียมให้หมดเลยทั้งวัตถุดิบส่วนผสมอุปกรณ์ทุกอย่างมาที่นี่นะฮะอัดแน่นกับความรู้ประสบการณ์30กว่าปีของอาจารย์นะฮะมั่นใจว่าเรียนจบเนี่ยอย่างน้อยๆทำเบเกอรี่เป็นหรือถ้าคุณไม่ทำเองคุณไปเลือกซื้อเบเกอรี่คุณก็จะเลือกสิ่งที่อร่อยและดีต่อสุขภาพคุณครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าปกติหลักสูตรนี้นะครับขนม30ชนิดเรียนถึง5วันปกติราคา 10,000 บาทรวมเครื่องปรุงส่วนผสมทั้งหมดแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมยกโทรศัพท์นะครับภายในวันนี้เราบอกคุณเลยนะครับว่ารับภายใน3ทุ่มนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับยกโทรศัพท์มาเลยครับลด 50% เหลือเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นยกโทรศัพท์ครับภายใน3ทุ่มนี้เท่านั้นรับจำนวนจำกัดรอบหนึ่งมีนักเรียนไม่เกิน10คนนะครับเพราะมากกว่านี้มันแน่นเกินไปยังไงคุณผู้ชมครับภายใน3ทุ่มนี้นะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษในการลด 50% ครับครับฝากนะครับ026827644หรือว่า LINE แล้วก็ Facebook นะครับแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับติดต่อมาสมัครกันได้เลยครับกับหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับเท็ดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเมนูอร่อยๆกับเชฟประจวบมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าเชฟประจวบเนี่ยเอาเมนูแบบฝรั่งนะครับอย่างครีมซอฟเห็ดนะครับมาทานคู่กับขนมปังวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กลับมาแล้วก็อยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าเนี่ยกระแสตอบรับดีมากเลยฟรุตเค้กของฟรุตตามิน่ามี2ตำรับให้คุณผู้ชมเลือกนะครับหลายคนก็ถามว่าอาจารย์ฮะนอกจากเวลากินเค้กเปล่าๆแบบนี้อาจารย์มีไอเดียอื่นๆอีกไหม